สวัสดีครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับด้วยทั้ง Able นั้นนะครับเราสามารถที่จะทดสอบแอปของเราผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยการดาวน์โหลดแอปชื่อว่าทั้ง Able นะครับมาติดตั้งนะครับจาก Google Play หรือ App Store นะครับในฝั่ง OS ทีนี้นะครับกรณีที่เราไม่มีมือถือจริงนะครับในการทดสอบนะครับเราจะจำลองนะครับมือถือนะครับเพื่อทดสอบแอปของเราในคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับหรือที่เราเรียกว่าตัวอิมูเลเตอร์นะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับอิมูเลเตอร์นะครับของเว็บที่ชื่อว่า Jenny Motion นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ URL เข้าเว็บนี้เลยนะครับ Jenny Motion นะครับ GENYMOTION นะครับ .com นะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บนี้แล้วนะครับให้คลิกที่ Sign In นะครับจากนั้นนะครับกรณีที่เรายังไม่เคยสมัครเลยนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้มาแล้วก็มาที่ Create Account นะครับแล้วก็ทำการกรอกอีเมล Password เข้าไปนะครับในที่นี้นะครับผมสมัครแล้วนะครับผมก็จะมี User แล้วก็ Password แล้วก็ทำการ Sign In เข้าได้เลยนะครับในการสมัครครั้งแรกนะครับในการสมัครครั้งแรกนะครับเขาจะส่งนะครับจดหมายหรือว่าส่งเมลมาหาเรานะครับก่อนที่เราจะเข้ามาไซน์อินนะครับเราจะต้องมาทำการยืนยันนะครับมาเปิดอีเมลแล้วก็คลิกยืนยันก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาเข้าตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาในเว็บ Jenny Motion เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหรือดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็คลิกเข้ามาที่เมนูดาวน์โหลดนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นคลิกนะครับ Jenny Motion นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับรายละเอียดนะครับว่าอ๋อมันมีทั้งแบบเสียเงินนะครับมีทั้งแบบฟรีนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้แบบฟรีทำยังไงนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับตอนที่เราคลิกดาวน์โหลดนะครับเราเลื่อนลงมานะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับget jenny motion personal version นะครับของเราเนี่ยถือว่าเป็นแบบ personal version นะครับให้เราคลิกที่เมนูนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นมาที่ดาวน์โหลด jenny motion นะครับ personal edition คลิกที่ปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแนะนำเราว่านะครับระบบที่ต้องการนะครับ Windows 7 8 10พวกนี้นะครับ32บิต64บิตนะครับ CPU เป็นแบบไหนก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับปุ่มดาวน์โหลดจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือดาวน์โหลดทั้ง Jenny แล้วก็ Virtual Box นะครับเราจะได้มาทั้ง2โปรแกรมนะครับถ้าเราเลือกตัวนี้143เมกนะครับหรือถ้าเราเลือกตัวล่างนะครับ Without แปลว่าเอาเฉพาะ Jenny Motion อย่างเดียวนะครับส่วน Version Box Virtual Box นะครับเราก็ไปโหลดต่างหากก็ได้นะครับในที่นี้สมมุติว่าเราเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ Virtual Box นะครับสมมุติว่าเราต้องการติดตั้งต่างหากก็ได้นะครับเราก็เข้าเว็บนี้เลยนะครับWorldWideWeb นะครับ virtualbox นะครับ .org นะครับ Virtual Box แล้วก็ดาวน์โหลดตัวล่าสุดได้เลยนะครับดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด 6.0 นะครับเราก็คลิกแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมของเราได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งนะครับเน็กๆๆไปจนจบเลยนะครับ Jenny Motion ก็เหมือนกันนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาก็ติดตั้งด้วยตัวเองได้เลยนะครับเน็กๆๆไปจนจบทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดโปรแกรมนะครับเราจะได้ไอคอนตรงนี้มานะครับของ Jenny มีอยู่2ไอคอนนะครับเป็นตัวเนี้ยนะครับที่เราจะเปิดเข้าทำงานนะครับตัวนี้มันเป็น Shell นะครับให้เปิดตัวนี้ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาพอดับเบิ้ลคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราล็อกอินเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ผมก็จะป้อนข้อมูลนะครับเพื่อจะล็อกอินเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็กด Next ครับเสร็จแล้วนะครับไป Next อีกนะครับกรณีที่เขาถามหาไลเซนส์นะครับเราเป็นแบบฟรียูเซอร์นะครับก็เดี๋ยวกดแบ็กมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาเลือกนะครับ Personal Use นะครับของเราให้เลือกเป็น Personal Use เพราะว่าเราใช้ฟรีนะครับแล้วก็กด Next ครับ
จากนั้นนะครับจะมี enroll นะครับเราก็ I have read นะครับฉันอ่านเข้าใจแล้วนะครับตามลิขสิทธิ์ของคุณนะครับแล้วก็กด next ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปิดเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในหน้าต่างนี้ก็จะมีนะครับมือถือหรือว่านะครับยี่ห้อมือถือต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกติดตั้งเพื่อจะพัฒนาแอปของเรานะครับซึ่งจะมีตั้งแต่นะครับAPI 16นะครับหรือ Android 4.1 นะครับแล้วก็ Custom Phone Custom Tablet Galaxy พวกนี้ Nexus มีหมดเลยนะครับเราก็ลองไล่ดูว่าเราต้องการติดตั้งเวอร์ชันไหนนะครับในการทดสอบแอปนะครับต้องการยี่ห้ออะไรนะครับทีนี้นะครับในการพัฒนานะครับในคลิปนี้จะขอแนะนำให้ติดตั้งตัวนี้นะครับ Custom Phone นะครับ Android API 26นะครับหรือ Android 8.0 ไซส์ 768-1280 นะครับให้เอาตัวนี้นะครับวิธีการทำยังไงนะครับสมมติว่าเราไล่ไปจนเจอนะครับเราไล่ลงนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีแต่ละเวอร์ชันแต่ละรุ่นนะครับเมื่อเราเจอแล้วเราคลิก3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Install ได้เลยนะครับเมื่อเราคลิก Install เสร็จนะครับมันก็จะนะครับมาปรากฏอยู่ข้างบนนี้นะครับว่าอ๋อตอนนี้คุณติดตั้งอิมูลิเตอร์ของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมติดตั้งตัวเดียวเมื่อเราติดตั้งตัวนี้เสร็จนะครับให้เราเปิดนะครับ Virtual Box ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิด Virtual Box ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะครับโทรศัพท์ของเราจำลองตัวนี้นะครับที่ถูกติดตั้งแล้วนะครับใน Virtual Box นะครับในการตั้งค่า Virtual Box นะครับแนะนำจุดหนึ่งก็คือนะครับมันจะมีคำว่า Setting นะครับแตะเข้ามาที่ Setting แล้วก็ในเรื่องของ Network นะครับ Networkadapter 1นะครับ adapter 1ให้นะครับเลือกตรงนี้เป็น host only นะครับ adapter นะครับให้เลือกเป็น host only adapter ส่วนนะครับ adapter 2ให้เลือกเป็น net นะครับให้เลือกเป็น net ประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับในส่วนของ network นะครับทีนี้เมื่อเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ start virtual box ก่อนนะครับตัวนี้มันจะปรากฏขึ้นเองนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวนี้สำเร็จนะครับขณะนี้สเตตัสนะครับตรงนี้ของเราจะอยู่ที่ออฟอยู่นะครับคือเรายังไม่ได้เปิดสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้เราก็จะให้นะครับเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้รันก่อนนะครับตัวคัสตอมโฟนนะครับพอมันรันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับพอรันเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิดคัสตอมโฟนของเราขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกก็ได้นะครับหรือจะคลิกที่3จุดแล้วก็กดสตาร์ทก็ได้นะครับพอเรากดสตาร์ทแล้วเราก็รอสักครู่นะครับมันจะทำการเปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับตรงนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยมันจะขึ้นสเตตัสบูตติ้งนะครับรอสักครู่นะครับช่วงนี้นะครับมันก็กำลังจะเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับของเราขึ้นมานะครับในเป็นการจำลองมือถือในคอมพิวเตอร์นะครับรอสักครู่ครับตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็ถูกเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับในการติดตั้งครั้งแรกนะครับเราจะต้องนะครับมาที่ไอคอนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือคลิกขึ้นมานะครับเพื่อจะทำการติดตั้งนะครับ G App นะครับเนื่องจากว่านะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็ให้ปิดนะครับแต่ถ้าท่านเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับยังไม่มีแบบนี้นะครับท่านก็คลิกไปที่ติดตั้งหรือว่า install นะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วผมก็จะ close นะครับเพื่ออะไรนะครับในการติดตั้ง G App ตรงนี้นะครับเพื่อจะนะครับให้มันนะครับมีไอคอนหรือว่ามีแอปต่างๆในมือถือของเรานะครับเราถึงจะไปสามารถโหลดแอปต่างๆเข้ามาได้นะครับเช่นพวก Play Store พวกนี้นะครับ
ตรงนี้นะครับ Open GF Project นะครับนี่คือหน้าตาของGF นะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งแอปต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าน GF นะครับในมือถือของเรานะครับเราก็แตะมาที่ปุ่มตรงนี้นะครับคลิกเข้ามานะครับเราก็จะได้แอปต่างๆเข้ามาในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้ง Play Store นะครับให้เราแตะไปที่ Play Store นะครับเพื่อทำการนะครับติดตั้งแอปทั้ง Able นั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้เราก็เซิร์ชนะครับทั้ง Able นะครับพิมพ์ทั้ง Able แล้วก็เซิร์ชเลยนะครับจากนั้นก็ทำการโหลดติดตั้งเหมือนในมือถือเราธรรมดานะครับในที่นี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราโอเพ่นนะครับผมก็โอเพ่นขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับมือถือจริงๆเลยนะครับเราก็จะได้ไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับและเราก็เลือกนะครับบัญชีที่เราเข้าใช้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกนะครับโปรเจกต์แอปที่เราต้องการทดสอบนะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับมันก็จะเตือนเราเหมือนกับในมือถือจริงทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดแอปของเราขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบแอปของเราได้นะครับตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันนะครับการแปดเลื่อนหน้าจอการเลื่อนแถบพวกนี้นะครับก็ใช้ได้ปกติละนะครับนี่คือนะครับการจำลองนะครับมือถือในคอมพิวเตอร์นะครับด้วย Jenny Motion นะครับเพื่อมาทดสอบนะครับแอปหรือว่าทดสอบแอปที่เราสร้างจากทั้ง Able ของเรานั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งทดสอบกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ